ดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับตอนนี้เนี่ยอยู่กับผมมาร์คนราธิปนะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับเราอยู่กันในแอปที่มีชื่อว่า Future Point อีกแล้วนั่นเองนะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะฮะผมก็จะมาทำการรีวิวตัวแอป Future Point นี้ให้เพื่อนๆดูกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมาทำการถอนเงินจากแอปนี้ด้วยนะฮะก็ก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอบอกเพื่อนๆก่อนนะครับสำหรับใครที่ยังไม่รู้นะฮะว่าเฮ้ยแอป Future Point นี่คือแอปหาเงินออนไลน์ยังไงนะครับก็เดี๋ยวผมจะรีวิวให้เพื่อนๆฟังนะครับแอป Future Point นี้นะครับก็คือแอปหาเงินออนไลน์แนวดาวน์โหลดแอปนั่นเองนะครับซึ่งภายในตัวแอป Future Point นี้นะครับเขาก็จะมีแอปอื่นที่มาลงโฆษณาในตัวแอป Future Point นี้อยู่นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราดาวน์โหลดแอปนั้นแล้วนะครับเราก็จะได้รับคะแนนตามที่กำหนดไว้นั่นเองนะครับก็อย่างแอปนี้นะฮะก็ถ้าเกิดว่าเราดาวน์โหลดไปแล้วนะครับเราเนี่ยก็จะได้รับมา12คะแนนนั่นเองนะครับซึ่งคะแนนตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราดาวน์โหลดแอปเรียบร้อยแล้วนะครับมันจะถูกนำมาสะสมไว้ที่มุมขวาบนตรงนี้ครับผมนี่เลยนะฮะตอนนี้เนี่ยผมมีคะแนนสะสมอยู่ที่ 1,200 คะแนนนะครับซึ่งคะแนนที่เราสะสมได้จากการดาวน์โหลดแอปนะครับทุกๆ600คะแนนนะครับเราเนี่ยสามารถนำมาแลกเป็นเงินได้ที่1ดอลลาร์นะครับเข้าสู่บัญชี PayPal ของเราได้เลยทันทีนั่นเองนะครับอ่ะซึ่งวิธีการนำคะแนนมาแลกเป็นเงินนะครับก็ให้เรามาที่เมนูที่3นี้นะครับที่เขียนว่า Reward นะครับก็ให้เราเนี่ยทำการกดเข้าไปได้เลยนะครับเสร็จแล้วนะครับมันจะเข้าสู่หน้าแอปหน้าตาแบบนี้เลยนะครับก็ให้เราทำการเลือก PayPal หรือว่าเลือก Steam Wallet หรือว่าเลือก Bitcoin ก็ได้นะครับอันนี้เนี่ยขึ้นอยู่กับเราเลยนะครับว่าเราเนี่ยจะถอนเงินเข้าสู่ช่องทางไหนนะครับก็เอาตามที่เราสะดวกเลยนะครับแต่ที่ผมแนะนำตรงนี้นะครับผมแนะนำว่าให้เป็น PayPal ดีกว่านะครับเพราะว่ามันได้รับเงินเร็วที่สุดนะครับภายใน12ชั่วโมงเนี่ยเราก็ได้รับเงินแล้วนั่นเองนะครับอ่ะก็ทำการกดไปที่ PayPal ได้เลยนะครับอ่ะก็สำหรับในคลิปนี้นะครับก็อย่างที่ผมบอกเพื่อนๆเลยนะครับว่าเดี๋ยวผมนะฮะก็จะมาทำการถอนเงินให้เพื่อนๆดูด้วยนะครับก็เดี๋ยวสำหรับตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะทำการถอนเงินให้เพื่อนๆดูเลยแล้วกันนะครับก็เป็นรีวิวการถอนเงินให้เพื่อนๆดูไปเลยนะครับอ่ะก็สำหรับตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะทำการถอนเงินจำนวน1ดอลลาร์นะครับก็สำหรับ1ดอลลาร์ตรงนี้นะครับก็ใช้คะแนนอยู่ที่600คะแนนนั่นเองนะครับอ่ะก็เดี๋ยวผมจะทำการถอนเลยนะฮะก็ให้เรานะครับเลือกที่1ดอลลาร์นะครับเสร็จแล้วก็มาเลือกที่ Buy Reward ตรงนี้นะครับก็ทำการกดเข้าไปได้เลยนะครับปึ๊บนี่นะฮะเสร็จแล้วมันก็จะมีป๊อปอัพเด้งขึ้นมาแบบนี้นะครับก็ให้เราเนี่ยทำการกด Buy Reward อีกรอบนึงนะฮะปึ๊บนี่นะครับก็ตรงนี้เนี่ยมันจะให้เราเนี่ยทำการใส่รหัสผ่านนะครับก็เดี๋ยวตรงนี้ผมขอใส่รหัสผ่านแป๊บนึงนะฮะโอเคผมก็สำหรับตอนนี้นะครับผมก็ได้ทำการกรอกรหัสผ่านเรียบร้อยแล้วนะครับก็ทำการกด Submit เลยนะครับเมื่อเรากดซัมมิทเสร็จแล้วนะครับก็รอมันประมวลผลแป๊บหนึ่งนะฮะอ่ะก็นี่เลยนะครับก็ประมวลผลเสร็จแล้วนะครับก็ตอนนี้เนี่ยทาง Future Point ก็แจ้งว่าทาง Future Point นะครับจะทำการโอนเงินให้กับผมเนี่ยเร็วๆนี้นั่นเองนะครับก็ให้เราเนี่ยรอประมาณ12ชั่วโมงนะครับเราเนี่ยก็จะได้รับเงินที่เราถอนไปเมื่อกี้แล้วนั่นเองนะครับอ่ะซึ่ง1วันนะครับเราสามารถถอนได้1รายการต่อ1วันนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเรายังไม่ได้รับเงินนะฮะเราเนี่ยจะยังไม่สามารถถอนเงินครั้งต่อไปได้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราต้องรอทาง Future Point เนี่ยโอนเงินให้กับเราก่อนนะครับอ่ะก็นี่เลยนะครับก็คือรีวิวการทำเงินจากแอป Future Point นี้นะครับแล้วก็วิธีการถอนเงินจากแอป Future Point นี้นั่นเองนะครับก็สรุปเลยนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอยากจะเข้ามาทำเงินจากแอป Future Point นี้นะครับอย่างแรกเลยนะครับเพื่อนๆเนี่ยจะต้องทำการดาวน์โหลดแอป Future Point มาก่อนนะครับเสร็จแล้วก็ทำการสมัครแอป Future Point นี้นะฮะเมื่อเพื่อนๆได้ทำการสมัครแอป Future Point นี้เสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆก็จะได้เข้าสู่แอป Future Point มานะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับทำการเข้าไปดาวน์โหลดแอปที่อยู่ภายในตัวแอป Future Point นี้นะครับซึ่งเมื่อเพื่อนๆดาวน์โหลดแอปเสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆก็จะได้รับคะแนนกลับมานะครับหลังจากที่เพื่อนๆดาวน์โหลดแอปเสร็จแล้วนั่นเองนะครับซึ่งเมื่อเพื่อนๆได้รับคะแนนมาแล้วนะครับเพื่อนๆก็สะสมให้มันครบ600คะแนนนะครับเสร็จแล้วเพื่อนๆก็สามารถนำมาแลกเป็นเงินได้ที่1ดอลลาร์เข้าสู่บัญชี PayPal ของเพื่อนๆเลยนั่นเองนะครับหรือว่าเพื่อนๆจะแลกเข้าสู่ Steam Wallet หรือว่า Bitcoin ก็ได้นะครับอันนี้เนี่ยขึ้นอยู่กับว่าเพื่อนๆสะดวกช่องทางไหนเลยนะครับอ่ะก็นี่เลยนะครับก็คือสรุปวิธีการทำเงินจากแอปนี้นะฮะก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนสนใจนะครับอยากจะลองเข้ามาทำเงินจากแอป Future Point นี้กันดูบ้างนะครับเพื่อนๆก็สามารถดาวน์โหลดได้จากลิงก์ที่อยู่ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะแนบไปให้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะแนบวิธีการดาวน์โหลดแอปแล้วก็วิธีการสมัครแอป Future Point ไว้ให้ด้วยนะครับก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆสนใจนะครับก็สามารถดาวน์โหลดได้จากลิงก์ที่อยู่ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับในการรีวิวการทำเงินจากแอป Future Point นี้นะครับแล้วก็รีวิวการถอนเงินจากแอปนี้นะครับผมก็ขอฝากเอาไว้เท่านี้ก่อนละกันนะครับก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนั่นเองนะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับผมสำหรับคลิปนี้ผมหวังว่าเพื่อนๆจะชอบนะครับและหวังว่ามันจะเปิดโอกาสให้เพื่อนๆรู้จักกับโลกใบใหม่โลกของงานออนไลน์นะครับ